พัฒนามุ่งมั่นพัฒนานะคะขอมีแบบว่ากิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเป็น CSR นี่นะคะก็จะเป็นภาพความทับใจนะคะวันที่รับประกาศนียบัตรนะคะนักเรียนของเราก็สำเร็จการศึกษากันไปหลายรุ่นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะเราก็เห็นนะคะชิ้นงานนะคะพัฒนาการของนักเรียนเยอะแล้วก็สวยมากสวยมากมากเลยนะวันนี้ครูทัศน์ภูมิใจนำเสนอมุมนี้นะคะอ่ะเรามาดูชิ้นแรกกันนะคะให้ดูชิ้นเล็กๆกันก่อนเอาชิ้นเล็กๆไปก่อนนะคะนี่น่ารักเลยค่ะเป็นพวงกุญแจอาเซียนนะคะมี10ประเทศเลยนะคะใช่ค่ะภูมิใจนำเสนอชิ้นต่อไปนะคะนี่เลยนาฬิกานาฬิกาอาเซียนด้วยสีสันสดใสมากชิ้นนี้ส่งเข้าประกวดด้วยนะคะจริงเหรอคะนี่จะบอกว่าชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นไงอะสีมือก็เบานะคะเก่งมากเลยที่สำคัญนี่ค่ะศูนย์การเรียนนะคะสำโดค่ะ90อาเซียนนะคะนี่เป็นป้ายนำเสนอได้เลยเดียวแล้วคุณป้าถืออะไรอยู่คะนี่ค่ะเป็นผ้าชนะนะคะจากบูรณาการครั้งที่แล้วบูรณาการพืชนะคะก็ใช้สีจากพืชนะคะมาทำเป็นสีในผ้าชนะนี้เป็นมันย้อมสวยมากๆเลยเนี่ยนี่ฝีมือเด็กระดับชั้นป.ช.1โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะจากศูนย์สำโรงค่ะยังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าศูนย์สำโรงนี่กระเป๋าค่ะกระเป๋าน่ารักมากเลยสะพายโชว์สะพายโชว์เลยแล้วก็จะพายไว้ตลอดถ้าเรากลับไปด้วยเลยนะครับผมแนะนำว่าศูนย์อื่นดูแล้วนี่ไม่ยอมแพ้แน่นอนเลยดูดีของดีเลยต้องมาโชว์นะคะวันนี้ครับวันนี้ครับนี่นี่เขามีไหมนี่เขามีหมวกใส่นี่คืออาจารย์เชียร์เราเรียนนักเหนือแง่มากค่ะโอ้โหสวยมากเลยนี่ค่ะตัวนี้เดลมอนเดลมอนนะคะจากกระดาษเต่าคุกก็มาเช่ตรงไปนะหัวเก๋มากเลยขยับได้ด้วยคล้ายแมวแมวปากอะค่ะเออแล้วดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะคะเทียนนะคะทุกอย่างดูทุกอย่างคือเห็นแล้วเราตื่นตาตื่นใจมากกับงานนะคะเรามีท่านะคะท่าและกับทีมงานนี้นะคะเราก็ต้องขอปรบมือให้ค่ะกดไลค์ใช่ไหมกดไลค์สวัสดีค่ะทักทายนักเรียนทุกศูนย์การเรียนนะคะขอต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่อะไรคะไม่ใช่รายวิชาวิทย์นะวันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมบูรณาการนะคะอยู่กับครูทัศน์นะคะวันนี้มีข่าวดีอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะคะอยู่กับครูทัศน์2ชั่วโมงนะเอาความเป็นจริงละนะคะอยู่กับครูทัศน์2ชั่วโมงนะคะ 9:00 นจนถึง11โมงนะคะเนื่องจากว่าครูไปขอคุณครูว่านไม่ใช่นะคุณครูว่านเนี่ยติดภารกิจนิดหน่อยนะจ๊ะทดสอบนะคะนักเรียนบอกว่าไม่มีเสียงใช่ไหมคะได้ยินเสียงครูทัศน์ยังศูนย์ไหนที่บอกว่าไม่มีเสียงแสดงว่าตอนนี้อยู่ครูทัศน์นะคะส่วนศูนย์ไหนที่ดูครูทัศน์อยู่นะคะแล้วก็ไม่มีการลงทะเบียนเข้าเรียนมาเนี่ยแสดงว่าโกหกครูทัศน์แล้วนะคะถ้าอยู่กับครูทัศน์ต้องฟีดแบ็กกลับมานะคะว่าตอนนี้มีเสียงหรือเปล่าอย่าให้ครูทัศน์พูดอยู่คนเดียวนะคะโอเคไหมคะมันอาจจะเกิดเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะทำให้เราเนี่ยการติดต่อกันเนี่ยติดขัดนะคะถ้านักเรียนได้ยินเสียงครูทัศน์ปกตินะคะนักเรียนก็ฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะคะขอนแก่นนะคะขอนแก่นบอกว่าไม่มีเสียงตอนนี้ปกติยังคะปกติยังปัญญาพิวัฒน์ขอนแก่นนะคะประจินบุรีได้ยินเสียงครูทัศน์ไหมคะถ้าได้ยินนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าได้ยินเสียงนะคะฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะอ่ะกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้ครูทัศน์ขอให้พวกเราดูตารางนิดนึงเนาะจ้ะ
โอเคนะคะแสดงว่าได้ยินเสียงเนาะเห็นกาญจนบุรีส่งรูปหัวใจมาให้ครูทัศน์แสดงว่าได้ยินปกตินะคะจ้าโอเคนะคะดูปฏิทินกันนิดนึงนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่1นะคะวันที่1ตุลาคมนะคะกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้นะคะนักเรียนทำชิ้นงานค่ะ1นักเรียนทำชิ้นงานนะคะส่วนครูต้นทางนะคะก็จะเป็นผู้ให้คำแนะนำเนาะจ้ะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนรายงานนะคะการทำชิ้นงานรวมทั้งในเรื่องของเกณฑ์ด้วยนะคะเกณฑ์การประเมินนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็จะอยู่กับพวกเราเนาะเป็นที่ปรึกษาหมายเลขหนึ่งเลยนะคะที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเราติดขัดตรงไหนนะคะสอบถามคุณครูปลายทางสอบถามคุณครูต้นทางได้นะนี่คือกิจกรรมในวันนี้โอเคไหมคะโอเคเนาะจ้าทดสอบนะคะทดสอบศูนย์ไหนไม่ได้ยินแจ้งครูทัศน์ด้วยนะคะเดี๋ยวครูทัศน์เดินทางไปซ่อมให้นะคะในเรื่องของระบบ เดี๋ยวจะได้เจอกันนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ครูทัศน์สวัสดีนักเรียนยังอ่ะคะนั่นน่ะสินะสวัสดีนักเรียนอีกครั้งนึงนะจ๊ะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนบูรณาการนะคะอยู่กับครูทัศน์นะ2ชั่วโมงนะคะครูทัศน์ขอสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะสำหรับสาระดีๆที่ครูทัศน์นำมาเนี่ยครูทัศน์อยากจะพานักเรียนเนี่ยไปดูเรื่องของเกณฑ์นะคะเกณฑ์ในเรื่องของการทำชิ้นงาน2ไปดูเกณฑ์การนำเสนองานนะคะนำเสนองานของพวกเราเนี่ยดูเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้วันนี้นะคะครูทัศน์จะบอกว่าเดี๋ยวครูทัศน์โชว์ก่อนปึ้งนึงเลยนะคะปึ้งหนึ่งเลยที่นำขึ้นมานะคะมีทั้งต่างจังหวัดกรุงเทพนะคะของกลุ่มที่แล้วนะวันนี้จะเอามาโชว์นะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตด้วยเนาะอนุญาตหลายๆศูนย์นะคะที่อาจจะเจอเพื่อนตนเองนะคะขออนุญาตด้วยนะคะวันนี้จะเอามาโชว์นะคะมีข้อดีตรงไหนนะคะนักเรียนดูแล้วนักเรียนติดใจเนี่ยนักเรียนสามารถนะคะลอกเรียนแบบเอาไปปรับปรุงตัวเองหรือว่านำไปเป็นในแบบฉบับตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดการแต่งกายการพูดการแต่งกายรวมทั้งเทคนิคนะเทคนิคการนำเสนองานด้วยนะคะนักเรียนสามารถดูแล้วเก็บข้อมูลสิ่งดีๆเนี่ยนำไปปรับปรุงตัวเองได้นำไปใช้กับกลุ่มของตนเองโอเคไหมคะอดใจรอนิดนึงเนาะวันนี้ครูทัศน์นำมาเปิดให้ดูแบบจุใจไปเลยเอาสิเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวครูทัศน์พาเข้าสู่กิจกรรมแรกนะครูทัศน์จะพาไปดูในเรื่องของเกณฑ์ก่อนเนาะย้ำอีกครั้งนึงนะคะณตอนนี้พวกเรานั่งทำชิ้นงานกันใช่หรือไม่ใช่ไหมคะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละมีศูนย์ไหนจะรายงานขอสักไม่ใช่สิขอทุกศูนย์ละกันที่ลงทะเบียนเข้าห้องเรียนมาแล้วนะคะตอนนี้ชิ้นงานของเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์รายงานด้วยนะจ๊ะมีรายงานเข้ามาแป๊บนึงนะคะจากสายมิตรปราจีนบุรีนะคะบอกว่าอยู่ที่65ว้าวสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่เนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5ได้65แล้วนะคะจ้าคุณทัศน์ขอทักทายลานานะคะสวัสดีเจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวนะครูทัศน์บอกไม่เห็นการจัดการขอนแก่นนะคะ90แล้วว้าวสุดยอดน่ะก็6ครูหรือเปล่าการจัดการขอนแก่น 90% แล้วหรอสุดยอดน่ะมีกี่กลุ่มอะครับมีกี่กลุ่มครับในห้องเราอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอคุยกับขอนแก่นก่อนมีกี่กลุ่มอะคะ
อ๋อ3กลุ่ม3กลุ่มนี้คือ90หมดเลยเหรอคะทั้ง3กลุ่มนี้คือความก้าวหน้าอยู่ที่90หมดเลยเหรอคะสุดยอดน่ะโอ้เออเก่งเก่งเก่งอ่ะคุณทัศน์ไปดูรายงานรายงานเดี๋ยวนะคุณทัศน์ขอตอบประชาบำรุงนะคะสิ่งที่นักเรียนถามมาคือฐานนะคะฐานของโมเดลโอเคไหมคะโอเคเนาะจ้าเพื่อนถามมานะคะในเรื่องของความกว้างความยาวนะคะจ้าครูทัศน์ไปที่สหวิทย์นะคะสหวิทย์บอกว่า90สุดยอดเลยทุกกลุ่มใช่ไหมคะไอ้ 90% เนี่ยความก้าวหน้า90เนี่ยทุกกลุ่มเลยใช่ไหมคะลานนาบอกว่า75นะคะสุดยอดนะคะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5ครูทัศน์เห็นตัวเลขนะคะที่นักเรียนรายงานความก้าวหน้าว่าความสำเร็จของนักเรียนเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนแล้วนักเรียนบอกว่า65 75 90แสดงว่านักเรียนมีความตั้งใจเอาใจใส่มากๆเลยขอชมเชยนะคะวงเล็บถ้ามันคือเรื่องจริงถ้านักเรียนไม่ได้โกหกครูทัศน์นะคะเอาสิกล้าโกหกไหมเนี่ยไม่กล้าเนาะนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ครูทัศน์พูดคุยนะคะถ้าศูนย์ไหนอยากจะโชว์หนึ่งคือในเรื่องของความก้าวหน้าว่าผมไม่ได้โกหกนะครับผมบอกว่า90ผมไม่ได้โกหกเดี๋ยวผมโชว์ให้ครูทัศน์ดูเลยนะคะยินดีนะคะหรือนักเรียนบอกว่านักเรียนทำกำลังตอนนี้กำลังทำชิ้นงานอยู่นะคะครูทัศน์ก็อยากจะเห็นบรรยากาศเหมือนกันนะบรรยากาศของการนั่งทำโมเดลของนักเรียนนะคะบรรยากาศในห้องเรียนนะคะในขณะที่แต่ละคนเนี่ยฟรีสไตล์เต็มที่อยากจะเห็นอยากจะพูดคุยนะคะแล้วก็อยากจะเห็นตัวโมเดลด้วยว่าตอนนี้บอกว่า75น่ะมันจริงหรือเปล่านะคะได้ฐานไปจริงไหมได้ประตูหน้าต่างไปแล้วกี่ตัวนะคะถ้าใครนะคะยินดีหรือว่าถ้าใครอยากจะโชว์นะคะก็ส่งข้อความน่ารักน่ารักเข้ามาบอกกูทัดได้นะจ๊ะโอเคสหวิทย์บอกว่ามีทั้งหมด4กลุ่มนะจ๊ะสุดยอดเนี่ยจ้ะมาครูทัศน์พามาดูเรื่องของชิ้นงานที่นักเรียนทำตอนเนี้ยจ้ะนั่งทำตอนเนี้ยมาดูซิว่าเกณฑ์ในการให้คะแนนนะคะมีอะไรบ้างครูทัศน์ถามก่อนทำผลงานไปด้วยนะคะแล้วก็ฟังครูทัศน์ขี้โม้ไปด้วยเนาะแล้วก็ตอบคำถามครูทัศน์ด้วยละกันนะจ๊ะครูทัศน์ถามว่าชิ้นงานที่นักเรียนทำตอนนี้นะคะนักเรียนส่งที่ใครคะตัวชิ้นงานส่งที่ใครส่งที่คุณครูปลายทางคุณครูที่อยู่กับพวกเราใครเป็นคนประเมินคะใครเป็นคนประเมินให้นักเรียนคุณครูปลายทางนะคะครูปลายทางเป็นคนประเมินให้นักเรียนกี่คะแนนคะกี่คะแนนลูก10คะแนนเก่งมากนะคะลูกศิษย์ครูทัศน์10คะแนนว้าวเยอะมั้ยคะบางคนบอกว่า10คะแนนน้อยจังโอ้ยไม่ได้น้อยเลยนะคะ10คะแนนตั้ง10คะแนนนะจ๊ะพระเจ้าอ่ะนักเรียนมาดูหัวข้อนะคะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆเนาะนักเรียนมาดูนะคะอันนี้เป็นหัวข้อนะคะหัวข้อการประเมินชิ้นงานหัวข้อแรกชิ้นงานของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงไหมคะมีความแข็งแรงมีความคงทนไหมนั่นก็คือในเรื่องของวัสดุที่ใช้นะคะวัสดุที่ใช้เนี่ยเอามาทำเป็นโมเดลแล้วมันแข็งแรงไหมคะถ้าเราทำเสร็จแล้วลมพัดมาวูบวูบวูบวาบวาบ
ิ้วไปกับสายลมมีไหมเออหรือว่ามันสามารถอยู่ได้ถึง3วันไหมไอ้วัสดุที่เราทำเนี่ยหรือว่าตัวโมเดลสำเร็จรูปออกมาแล้วนะมีความแข็งแรงไหมคะเออเวลาเรายกนะคะยกย้ายมันไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราจะต้องประคับประคองมันขนาดไหนนะคะให้ดูที่วัสดุของการทำด้วยนะคะวัสดุของการทำที่ใช้ทำอะค่ะมีความคงทนแข็งแรงหรือเปล่าถัดมานะคะยังอยู่ข้อแรกอยู่แล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าไอตัวโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสามารถนำไปต่อยอดหรือว่านำไปสร้างเป็นธุรกิจจริงๆได้หรือเปล่านะคะสำหรับข้อที่2นะคะความใหม่ของชิ้นงานนะระดับความใหม่ของชิ้นงานในที่นี้ก็คือว่าจะดูในส่วนเฉพาะของศูนย์ของพวกเรานะคะเปรียบเทียบในศูนย์การเรียนของพวกเราหรือว่าในวิทยาลัยของเรานะคะจ้ะหรือว่าในระดับประเทศนะคะว่าไอ้ตัวชิ้นงานที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันมีความแปลกใหม่ไหมมีคนเคยทำไว้หรือเปล่านะหรือว่าเคยมีทำแล้วของเราเนี่ยมันแปลกใหม่กว่าของเดิมอย่างไรนะคะประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของลูกค้านะคะลูกค้ามาใช้บริการร้านของเรานะคะเป็นยังไงบ้างจ้าได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเอื้ออำนวยดีไหมนะคะรวมทั้งผู้บริการเป็นยังไงความคิดสร้างสรรค์นะคะไอเดียเป็นยังไงบ้างมีอะไรแปลกใหม่ใส่เข้าไปให้หมดเลยจ้าสิ่งแปลกๆใหม่ๆรวมทั้งการใช้วัสดุการออกแบบด้วยนะคะการนำไปต่อยอดทางธุรกิจนะคะสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วเรื่องของรายได้นะคะถ้าเราทำเรื่องของธุรกิจตัวนี้จริงๆรายได้ในยุคปัจจุบันนี้มันจะเป็นยังไงนะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอันนี้เป็นในเรื่องของการประเมินเรื่องของชิ้นงานนะคะจ้ะที่นักเรียนจะต้องส่งกับคุณครูปลายทางนะ10คะแนนเจ้าค่ะโอเคเนาะถัดไปก่อนที่จะไปดูตัวอย่างการนำเสนอผลงานนะคะครูทัศน์อยากจะให้เราดูในเรื่องของเกณฑ์ในการให้นะคะให้คะแนนการนำเสนอผลงานของพวกเราครูทัศน์ถามการนำเสนอผลงานนักเรียนจะต้องส่งผลงานไปให้ใครคะการนำเสนอผลงานจะต้องส่งการนำเสนอผลงานไปให้กับคุณครูต้นทางโอ้ขอบใจมากเลยนะจ๊ะสายมิตรจ้ากี่คะแนนคะคุณครูต้นทางให้กี่คะแนนให้10คะแนนใช่ค่ะนำเสนอผลงาน10คะแนนแล้วก็รายงานการดำเนินงานอีก10คะแนนนะคะที่พวกเราจะต้องส่งให้กับคุณครูต้นทางรวมเป็น20นะที่ครูต้นทางจะให้พวกเราทีนี้เรามาดูสิว่านำเสนอผลงานเนี่ยหัวข้อมีอะไรบ้างนะคะปะนักเรียนขาฟังครูนะถ้านักเรียนอยากจะเห็นเกณฑ์นะคะครูต้นทางครูปลายทางไม่ได้ปิดบังนักเรียนเลยนักเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะคะใน PLMS ได้นะคะมันจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนตรงที่ว่าฟังครูทัศน์นะถ้านักเรียนมีเกณฑ์ตัวนี้อยู่ในมือมีเกณฑ์ตัวนี้ค่ะอยู่ในมือนักเรียนละเวลานักเรียนจะแสดงหรือว่านำเสนอนักเรียนต้องดูด้วยว่าหัวข้อที่ครูทัศน์หรือว่าครูต้นทางจะดูแล้วให้คะแนนเนี่ย
มีอะไรบ้างเมื่อเรารู้เกณฑ์แล้วค่ะเราก็สามารถนำเกณฑ์ตัวนี้ไปใช้ในการพรีเซนต์งานได้นะคะอย่างเช่นเรื่องแรกเลยก็คือการพูดค่ะการพูดแบบมั่นใจสื่อความพูดแบบมั่นใจค่ะพูดมั่นใจนะคะไม่ใช่แบบพูดไปก็หยุดไปเนี่ยแล้วก็ยืนนึกคิดอยู่ไม่มีความมั่นใจตัวเองพูดไปแล้วแบบไม่พูดไม่เต็มที่อะค่ะกลัวว่ามันจะผิดน้ำเสียงชัดเจนนะคะพูดออกมาให้เต็มที่เลยค่ะแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องก่อนที่เราจะพรีเซนต์เราก็ต้องมีการแบ่งหัวข้อกันแล้วใช่ไหมคะแบ่งหัวข้อการพูดการนำเสนอแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราจะต้องพูดหัวข้ออะไรบ้างนะคะ2การนำเสนอลีลาค่ะลีลาการพูดน่าสนใจลีลาการพูดน่าสนใจในที่นี้นะคะถ้านำเสนอการยืนอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยน่าสนใจไหมคะมีลีลาไหมไม่มีเนาะยืนพูดระดับเสียงก็อยู่ในระดับเสียงเดียวกันนะคะหน้าตาก็ไม่ยิ้มแย้มจ้องกล้องอย่างเดียวนะคะตื่นเต้นลีลาในที่นี้นะคะเราออกลีลาได้นะคะท่าทางคำพูดได้หมดเลยนะคะแววตาใบหน้าได้หมดเลยนะคะมือไม้เราเอาให้เต็มที่ไปเลยนะคะการนำเสนอต้องมีลีลาด้วยนะคะลีลาการพูดน่าสนใจสื่ออุปกรณ์ประกอบการพูดมีไหมคะสื่อในที่นี้นะคะครูทัศน์ไม่ได้รวมเฉพาะตัวโมเดลของเรานะไม่ได้หมายความว่าสื่อเนี่ยคือโมเดลอย่างเดียวนะเวลาเอามาพรีเซนต์เป็นสื่อประกอบแต่รวมหมดเลยที่นักเรียนใช้ในการพรีเซนต์งานอย่างเช่นนักเรียนอาจจะมี PowerPoint นะคะกรณีที่นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนเนี่ย PowerPoint ก็เป็นสื่อของเรานะคะมีสื่อมีวิดีโอนะคะแล้วก็สื่อที่ดีที่สุดอย่างเช่นสื่อตัวนักเรียนนะคะการออกท่าทางลีลาการพูดมันก็สามารถเป็นสื่อได้นะคะเสื้อผ้าหน้าผมเป็นสื่อไหมคะการแต่งกายเป็นนะหนูน้อยหมวกแดงเป็นนะคะเป็นสื่ออย่าลืมนะจ้ะความพร้อมในการนำเสนอความพร้อมในการนำเสนอมีการนำเสนอราบรื่นเตรียมความพร้อมล่วงหน้านะคะนั่นหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยรู้หน้าที่ของตนเองนะนำเสนอเนี่ยไม่ติดขัดเลยทุกคนพูดหัวข้อตนเองที่ได้รับหรือว่าที่ได้แบ่งกันพูดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่ว่าพรีเซนต์ไปอยู่ดีๆแล้วก็จำไม่ได้แล้วก็สะกิดเพื่อนตึ๊ดๆๆเฮ้ยหัวข้อต่อไปอะไรวะกรณีแบบนี้นะคะนักเรียนตัดออกนะแล้วก็ไปถ่ายทำใหม่ ไม่ต้องส่งมาให้ครูต้นทางดูนะอันไหนที่มันไม่เวิร์กนักเรียนก็ตัดออกนะคะครูทัศน์ไม่ได้ตรวจตอนที่เรานำเสนอสดๆร้อนๆไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันไม่พร้อมอันไหนติดขัดนักเรียนก็สามารถตัดออกซะไม่ต้องส่งมานะคะมีการเสนอราบรื่นนะคะไม่ติดขัดนะคะการพูดการจานะและที่สำคัญสมาชิกมีส่วนร่วมครูทัศน์สงสัยนะนักเรียนดูสมาชิกมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมนะหมายความว่ายังไงคะลูกศิษย์ครูทัศน์หมายความว่าในกลุ่มของเรามีกี่คนในกลุ่มของเรามี3คนแสดงว่า3คนจะต้องมีส่วนร่วมนะคะใน3คนนี้ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม
ในการนำเสนอเห็นมีเหมือนกันนะมี3คนแต่ว่าพรีเซนต์2คนแล้วอีกคนนึงไปไหนแต่ว่าไอ้คนที่พรีเซนต์2คนก็บอกนะคะว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีใครบ้าง1 2 3แต่ว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยมีแค่2คนนะคะถ้านักเรียนบอกครูทัศน์ว่าก็คัดเลือกคนที่พูดเก่งเป็นผู้นำเสนอใช่ไม่เถียงแต่ในขณะที่เราแนะนำสมาชิกอะค่ะง่ายมากก็เอาเพื่อนมาให้ครบแล้วก็นำเสนอแนะนำมาค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยคือใครนะคะให้เห็นรูปร่างหน้าตาทุกคนนะคะจ้ะจากนั้นนะคะฉากต่อไปก็อาจจะมีไม่ครบอันนี้มันก็ขึ้นแล้วแต่ว่านักเรียนจะมีการจัดสรรแบ่งกันยังไงแต่ว่าครูทัศน์อยากจะเห็นนะคะสมาชิกในกลุ่มเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมเห็นรูปร่างหน้าตานะคะถึงแม้ว่าเราจะพูดไม่เก่งเอาสักประโยคหนึ่งก็ได้นะ เออเนาะฝากไว้ด้วยนะคะสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมไปดูข้อที่4จ้ะบุคลิกภาพที่ดีการแต่งกายนะคะการยืนย้ำแล้วย้ำอีกนะจ้ะโดยเฉพาะการยืนนักเรียนคะการยืนเนาะการนำเสนอของพวกเรานักเรียนอย่าลืมนะว่ามันออกสู่สายตาสาธารณชนสายตาประชาชนสายตาครูต้นทางสายตาเพื่อนสายตาเพื่อนๆในห้องเวลาเราไปยืนนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะทุกคนกำลังจ้องเราดูจ้องมองเราใช่ไหมคะใช่ยืนควรจะยืนเตรียมความพร้อมกับการพรีเซนต์สุภาพไม่ควรจะยืนแบบสบายพักตามสบายเลยค่ะโหยขาซ้ายก็ไปอีกข้างนึงเนาะชี้ไปอีกข้างนึงขวาก็ไปอีกข้างนึงสองแขนนะคะซ้ายขวาก็เอามือควยหลังไม่ได้สนใจเลยเนี่ยภาพแบบนี้มีนะจ้ะแล้วอีกเรื่องนึงนะคะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการพูดนะคะบุคลิกภาพในที่นี้รวมถึงการพูดด้วยนะการพูดของเรานะคะผู้หญิงพูดให้ค่ะวันนี้ทำอะไรคะให้มันไพเราะเพราะเพลงผู้ชายนะคะครับนะครับพร้อมนะคะการแต่งกายอันนี้ไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องเป็นสูทหรือว่าชุดแบบฟอร์มที่ทางวิทยาลัยเรากำหนดเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เต็มที่นะคะกับการแต่งกายถ้าเป็นชุดพละครูทัศน์ก็อยากจะให้เป็นชุดพละทั้งทีมนะคะมันจะได้ดูเป็นระเบียบแล้วก็น่ามองมากยิ่งขึ้นสูทก็สูทนะคะพละก็พละค่ะนอกจากนั้นอย่าลืมนะคะว่าส่วนประกอบการแต่งกายเครื่องแบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่าลืมนะคะบัตรมีไหมเข็มขัดผู้หญิงนะคะรวบผมให้เรียบร้อยนะคะจ้าอย่าปล่อยผมพลุงพลังมานะ แต่งหน้าได้ไหมคะได้นะคะสำหรับนักเรียนผู้หญิงแต่งหน้าได้นะคะแต่ว่าแต่งในที่นี้คือแต่งให้มันพอน่ารักนะคะปากสีชมพูนิดนะคะปะแป้งหวีผมนิดเดียวพอให้มันสวยงามน่ารักให้มันน่ามองแต่อย่าเอาแบบลิเกมานะแบบนั้นไม่เอานะคะแต่งหน้าให้พอดูสวยงามโอเคเนาะจ้าไปดูข้อที่5ข้อที่5นะคะเป็นลำดับขั้นตอนในการนำเสนอลำดับขั้นตอนในการนำเสน
หมายความว่าการนำเสนอของนักเรียนนะคะมีการเรียงลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะคะโดยพื้นฐานทั่วไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการนำเสนอชื่อเรื่องใช่ไหมคะชื่อเรื่องชื่อสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะคะจากนั้นก็จะไปในเรื่องของความสำคัญของงานหรือว่าความสำคัญของโมเดลเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรนะคะวัตถุประสงค์ไล่ตามแบบฟอร์มเลยนะคะไล่ตามแบบฟอร์มหรือว่าไล่ตามรายงานการดำเนินงานจนถึงบทสรุปเราได้อะไรออกมานะคะนี่คือขั้นตอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนบอกว่าพอบอกชื่อเรื่องชื่อสมาชิกและอยู่ดีๆไปขั้นตอนการนำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ์เลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ขั้นตอนการนำเสนอละนะคะควรจะมีการแบ่งกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูหัวข้อการนำเสนอด้วยว่าใครพูดก่อนใครหมายเลข2ใครหมายเลข3เรียงลำดับให้มันดีๆท้ายที่สุดหมายเลข6มีน้อยมากนะคะ1ใน10ที่จะเจอภาษาอังกฤษในการนำเสนอหมายเลข6นะคะเจอน้อยมากเลยในเรื่องของการแทรกภาษาอังกฤษในการนำเสนอนักเรียนคะหัวข้อนี้กี่คะแนนหัวข้อนี้5คะแนนนะคะถามว่านักเรียนไม่เอาเลยเหรอ5คะแนนนะหัวข้อนี้แทรกภาษาอังกฤษในการนำเสนอแค่นักเรียนเอาพื้นฐานแค่นักเรียนแนะนำชื่อGood morning สวัสดีตอนเช้าและแค่นี้นักเรียนก็ได้ไปตั้ง1แต้ม แนะนำชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะแนะนำชื่อโมเดลเป็นภาษาอังกฤษเป็นไหมเอาพื้นฐานง่ายๆเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่ามีการแทรกภาษาอังกฤษแล้วนะคะหรือถ้าใครได้ภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยเวลาพรีเซนต์งานตามหัวข้อนะคะอย่างเช่นในเรื่องของผลในเรื่องของสรุปนักเรียนอาจจะมีการแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปนอกจากภาษาอังกฤษหมายเลข6นะคะยังไม่เคยเจอเลยกลุ่มที่แล้วเดี๋ยวนึกก่อนนะคะกลุ่มที่แล้วยังไม่มีในเรื่องของการแทรกภาษาท้องถิ่นด้วยครูทัศน์อยากเจอจังเลยอยากเจออยากเห็นจังเลยนะคะคือการนำเสนอของเราเนี่ยมีการแทรกภาษาอังกฤษละแทรกภาษาท้องถิ่นได้ไหมคะได้ไม่ห้ามนะเหนือกลางอีสานใต้ภาษาของเรามันจะมีเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วมีความโดดเด่นมีจุดสนใจอะค่ะมีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์มีเสน่ห์อยู่ในตัวอีกแล้วอยู่ในตัวอยู่แล้วทำไมไม่ดึงออกมาใช้นะคะมันเป็นภาษาที่ไพเราะดึงออกมาใช้ได้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าไม่ต้องอายจ้ะไม่ต้องอายไอ้วิดีโอนี้นักเรียนครูทัศน์ไม่ได้ดูตอนสดๆนักเรียนถ่ายทำเสร็จแล้วนักเรียนส่งมาให้กับครูต้นทางจ้ะนักเรียนไม่ต้องอายนะคะนอกจากภาษาท้องถิ่นแล้วภาษาอื่นนักเรียนได้ไหมคะแทรกได้นะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นโอ้โหอาเซียนดีกว่าเนาะภาษาลาวจ้าสบายดีพม่าเวียดนามได้ไหมคะอินโดนีเซียมาเลเซียได้ไหมหรือนักเรียนจะหยิบการทักทายอะค่ะเวลาพรีเซนต์กันเนี่ยหรือว่ามีการแสดงบทบาทสมมุติลูกค้ากับพนักงานเจอกันนักเรียนอาจจะมีการทักทายเป็นภาษาอาเซียนก็ได้นะคะหรือทักทายเป็นภาษาอังกฤษทักทายเป็นภาษาท้องถิ่นนักเรียนก็ได้โอเคไหมคะโอเคเนาะครูทัศน์ขอเชิญชวนนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาในการนำเสน
หลักๆเลยนะคะอยากให้แทรกภาษาอังกฤษนอกจากนั้นนะคะแทรกภาษาท้องถิ่นมีไหมภาษาอาเซียนยินดีนะคะหกหัวข้อผ่านพ้นไปนะคะในเรื่องของการนำเสนอผลงานติดต่อสอบถามเชิญค่ะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างการนำเสนอผลงานนะจ๊ะคุณทัศน์รอค่ะเดี๋ยวคุณทัศน์จะพาไปที่ไหนก่อนดีนะเดี๋ยวนะคุณทัศน์หาตัวอย่างแป๊บนึงนะจ้าแป๊บนึงนะลูกนะบอกครูทัศน์ได้นะคะว่าอยากจะดูศูนย์ไหนนะจ๊ะแต่ อยู่ในมือครูทัศน์ตอนนี้จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะพระเจ้าเดี๋ยวครูทัศน์พาไปสาวิทเนาะครูทัศน์พาไปสาวิทก่อนละกันนะคะถ้าจำไม่ผิดสหวิทย์จะมีด้วยกัน3กลุ่มนะคะกลุ่ม B เนาะกลุ่มที่แล้วนะคะมีร้านดอกไม้ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็เป็นร้านกาแฟค่ะแป๊บนึงนะในระหว่างนี้นะคะครูทัศน์อยู่กับพวกเรานะคะเดี๋ยวครูทัศน์ให้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างการนำเสนอผลงานโอเคไหมคะของเพื่อนๆกลุ่มที่แล้วนะจ้ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะชื่อนางสาวมินตาดูระวังค่ะดิฉันชื่อเจียรศรีภูค่ะดิฉันนางสาวน้ำใสโซนสีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการแฟชั่นบนโลกนะคะวันนี้นะคะสายสืบของดิฉันค่ะได้กลับมากระซิบบอกข้างหูค่ะว่าเจอร้านเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะที่หรูเลิศสวยที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีเลยก็ว่าได้นะคะเอกลักษณ์ของร้านนี้นะคะคือเสื้อผ้าทุกชุดนะคะดีไซน์ที่เอาไปเองไม่ซ้ำกับร้านไหนในประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแม่ค้าสองคนได้คิดนะคะมีแนวคิดดีไซน์ออกมาเองค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมกับร้านเสื้อผ้าร้านนี้กันเลยค่ะตามดิฉันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าที่ใช้ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นหรือเปล่าคะใช่ค่ะค่ะอย่างแรกนะคะก็ขอให้ท้าวสองท่านนี้นะคะแนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อแอนค่ะหรือเรียกแอนมองก็ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อตุ๊กค่ะตุ๊กตาเหรอคะตุ๊กแกค่ะแกจะเป็นที่นะคะชื่อน่ารักดีค่ะอันดับแรกเลยนะคะต้องถามก่อนว่าทางร้านเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะมีชื่อว่าอะไรคะอ๋อร้านเสื้อผ้าแฟชั่นเรานะคะมีชื่อว่ามาดีค่ะค่ะมาดีแฟชั่นนี่นะคะแปลได้จากเลยหรือว่ามีความหมายมาจากอะไรคะชื่อร้านของเรานะคะที่เราตั้งชื่อร้านก็เพราะว่าเขามาดีแฟชั่นที่แปลว่าหมายดีไม่ต้องแปลว่าความฝันของฉันแต่ว่าเมื่อแบบนำสมัยหรือแบบนำยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรารวมกันมาดีแฟชั่นก็คือเป็นแฟชั่นความฝันของพวกเราค่ะก็คือแบบพวกเราอยากมีแฟชั่นของตัวเองค่ะค่ะร้านที่ทราบกันนะคะคือร้านมีการปรับชุดดีไซเนอร์กันเองเลยนี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะค่ะและต่อไปนะคะก็จะต้องให้แม่ค้านะคะช่วยแนะนำร้านให้เลยค่ะคืออย่างแรกเลยที่สะดุดตาคุณมากเลยคือหน้าร้านนี้สวยเลิศมากค่ะยังกะละตุ๊กตาบาร์บี้เลยค่ะใช่ค่ะเราแบบออกแบบตกแต่งดีไซน์แบบตุ๊กบ้านตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะหน้าร้านก็จะมีโชว์ชุดโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นเราแบบโชว์เป็นเละประมาณนั้นเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของร้านของเราค่ะให้ผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นค่ะค่ะต่อไปนะคะก็ให้แม่ค้าช่วยแนะนำในร้านให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันหน่อยค่ะค่ะไม่ทราบว่าภายในร้านมีอะไรบ้างคะช่วยแนะนำเลยค่ะก่อนอื่นนะคะภายในร้านเราอย่างแรกนะคะก็มีห้องรองชุดค่ะห้องรองชุดนี่เราจะออกแบบเป็นลายดอกไม้นิดๆนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ค่ะ
คาน์เตอร์เราก็จะออกแบบไม่ใหญ่เท่าท่าเกินไปนะคะเราก็จะออกแบบเป็นสปาสไตล์เรียบๆค่ะแล้วก็ฝาผนังนะคะฝาผนังเราจะออกแบบเป็นสไตล์ยุโรปค่ะแล้วก็ชั้นวางเสื้อผ้านะคะก็จะมีเสื้อผ้าสีสันต่างๆมีเครื่องประดับมีรองเท้าแล้วก็นี่ค่ะชั้นไม่ใช่ค่ะเป็นโต๊ะวางของสำหรับลูกค้าค่ะและนี่ก็เป็นเก้าอี้ที่สำหรับเอาไว้ลูกค้ารอเอาไว้ลูกค้าไว้ให้นั่งค่ะเวลาลองชุดค่ะแล้วก็นี่ค่ะราวเสื้อผ้าก็จะมีเสื้อผ้าหลากหลายสีสันหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งเราเป็นคนจัดทำเย็บขึ้นมาเองค่ะเป็นดีไซน์ออกมาเองค่ะค่ะแล้วเชียร์สมมุตินะคะดิฉันนี้จะไปงานเลี้ยงช่วยได้ไหมคะคะชิ้นชุดค่ะที่แบบว่าชุดนี้เป็นจะเหมาะสมแล้วก็ต้องเป็นให้คุณตุ๊กละค่ะค่ะก็น่าจะเป็นชุดอย่างนี้นะคะที่มันสวยงามค่ะมีเพชรมีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นงานบุญเหรอคะก็ต้องใส่เสื้อสไตล์นี้ค่ะที่มันสีสันสวยงามค่ะค่ะแล้วที่ตั้งชวนอยู่หน้าร้านนี่คืออะไรคะอ๋อนี่คือตุ๊กตาชุดค่ะเราตั้งโชว์แบบดิสเพย์ค่ะเราจะโชว์ชุดโชว์สไตล์การแต่งตัวของสไตล์การแต่งตัวใหม่ๆค่ะเวลาเรามีเสื้อผ้าใหม่ๆเราออกแบบเสื้อผ้ามาใหม่ๆชุดใหม่ดีไซน์ใหม่แล้วก็จะเอามาใส่เป็นแบบนี้นะคะให้โชว์หน้าร้านค่ะค่ะแล้วร้านนี้นะคะตั้งมีทำเลที่ตั้งอยู่ตรงไหนคะอ๋อค่ะอยู่ติดกับเซเว่นอีเลเว่นสาขาแยกแฝกค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วแนวคิดตั้งภาพเซเว่นสาขาแยกแฝกนี้มาได้อย่างไรคะก็เพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นแหล่งชุมชนมีทั้งนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานค่ะก็ข้าพเจ้าผ่านไปมาทางเส้นสาขาบางพลาที่แยกแฝกนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะค่ะแล้วกลุ่มลูกค้าเป้าหมายล่ะคะมีใครบ้างคะก็มีสาวค่ะและสาวประเภทสองประมาณนี้ค่ะอ๋อค่ะทางร้านนี้ตั้งประเภทสองประเภทสองด้วยใช่ไหมคะค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะแล้วตั้งแต่ช่วงอายุตั้งแต่เท่าไรขึ้นไปคะประมาณ18ขึ้นไปค่ะอ๋อส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนมากจะอายุตั้งแต่18ขึ้นไปคือประมาณวัยทำงานใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างที่เราสงสัยมากเลยค่ะคือว่าถ้าไม่กระเพาะของทางร้านต้องเป็นชุดด้วยเหรอคะก็ร้านของเราเป็นร้านเสื้อผ้าใช่ไหมคะเวลาเราทำผนังเราก็ต้องเลือกทำที่ให้เป็นรูปแบบเสื้อผ้าค่ะนี่ก็จะเป็นเสื้อนักเรียนคะ อยากจะให้ดูเนาะครูทัศน์อยากจะเชิญชวนดูเนาะในเรื่องของความประณีตนะคะถ้านักเรียนสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นร้านเขาตกแต่งเป็นร้านเสื้อผ้าเนาะนะคะแล้วทีนี้รายละเอียดย่อยเนี่ยครูทัศน์ว่ามันน่ารักอะนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นภาพนี้นะฝาผนังเนี่ยฝาผนังร้านเขาเนี่ยมีการตกแต่งนะตกแต่งได้น่ารักดีนะจุ๊งนิ่งนุ่งนิ่งนะสำหรับกลุ่มนี้เนาะเป็นในลักษณะของการเป็นผู้นำนะผู้นำรายการเนี่ยพาไปรู้จักกับเจ้าของร้านนะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยก็พาเชิญดูเชิญชมร้านภายในร้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาก็จะได้บอกว่าในร้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีห้องรองชุดมีเสื้อผ้ามีที่นั่งพักผ่อนเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็มีการบอกด้วยนะว่าทำเลนะคะทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่ไหนนะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นยังไงนะคะเดินทางมาจากสหวิทย์นะคะกลุ่มแรกไปดูกลุ่มที่สองนะคะครูทัศน์ไม่ได้ให้ดูหมดนะยังไม่ให้ดูจบเลยนะครูทัศน์พาไปดูกลุ่มที่สองยังอยู่ที่สหวิทย์นะคะจ้าปะสวัสดีค่ะชื่อนางเดชมัทวงค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุปัญญาขาวพวงค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันกระมานค่ะกับรายการเก็บตกสามชานะคะวันนี้นะคะกระมานนะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวนะคะและเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดก็ว่าได้เลยนะคะ
วันนี้นะคะพี่กะละมันจะไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็เพราะว่ากะละมันอยากจะไปชิมร้านกาแฟร้านนึงค่ะที่มีชื่ออยากจะให้ดูนะคะการนำเสนอของเพื่อนเรานะคะการพูดนะคุณเธอพูดแบบมั่นใจมากเนี่ยถ้านักเรียนจำได้การนำเสนอเกณฑ์ข้อแรกเนาะการสื่อความการพูดนะคะต้องพูดแบบมั่นใจน้ำเสียงเธอนี่แบบชัดเจนนะคะพูดมั่นใจเลยค่ะไม่ได้ห้ามไม่มีกฎระเบียบห้ามนะคะจ้าเอาเต็มที่จัดให้เต็มที่รายการแบบไหนที่เราชอบนะคะจัดให้เป็นเต็มที่ไปเลยนะคะเอาสิเอาสิใครจะมาท้าเล่นกับเธอเนี่ยอ่ะไปดูต่อนะคะเสียงโด่งดังแหวะเราชอบเลยนะคะก็ไม่เป็นที่สองเราใครเลยค่ะตอนนั้นว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าเลยนะคะสวัสดีค่ะมีใช่นี่น่าจะเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะงั้นช่วยตัวแทนคุณแม่ค้าสองคนแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุปัญญาค่ะสวัสดีค่ะชื่อชลกาลค่ะค่ะวันนี้นะคะการนำมาจากรายการเก็บตกสามชาติค่ะการนำก็อยากทราบว่าชื่อร้านของคุณแม่ค้าสองคนน่ะชื่อว่าอะไรคะค่ะชื่อร้านนะคะชื่อ NNN Coffee ค่ะไม่ทราบว่า NNN Coffee นี่มันมีความหมายว่าอย่างไรคะค่ะเป็น NNN นะคะย่อมาจากชื่อเจ้าของร้านสามคนนั่นเองค่ะชื่อว่าลูกนะและคอฟฟี่ก็แปลว่าก็กาแฟนะคะก็เลยตั้งชื่อร้านว่า NNN Coffee ค่ะค่ะแล้วกระนั้นอยากทราบว่าคุณแม่ค้าสามคนเนี่ยค่ะคิดยังไงคะถึงมาเปิดร้าน NNN Coffee ค่ะค่ะดิฉันนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการชอบดื่มกาแฟค่ะและแน่นอนนะคะในปัจจุบันผู้คนก็มักชอบดื่มกาแฟค่ะดิฉันจึงเห็นว่าธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจที่น่าทำนะคะและอีกอย่างหนึ่งร้านกาแฟของเรานะคะก็คัดสรรมาอย่างดีค่ะค่ะการนายอยากทราบว่าคุณแม่ค้าสองคนนี้ค่ะกำลังคุมเป้าหมายไว้ว่าอย่างไรบ้างคะคุมเป้าหมายของเราคือเพศหญิงเพศชายอายุ20ปีขึ้นไปและได้ไม่จำกัดและการศึกษาไม่จำกัดค่ะค่ะแล้ววันนี้ทำเลการงานได้อยากทราบว่าทำเลที่ตั้งของคุณแม่ค้าสองคนนี้อยู่แถวไหนซอยไหนจังหวัดไหนคะค่ะอยู่ตรงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเมืองสุพรรณบุรีถนนเมงแก้วค่ะค่ะต่อไปการงานก็ควรให้คุณแม่ค้าสองคนช่วยค่ะแนะนำในร้านหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะมาเลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะเป็นตู้โชว์สินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟเบเกอรี่ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นเคาน์เตอร์และบริการค่ะตอนนี้เป็นป้ายเมนูร้านนะคะตรงนี้ค่ะป้ายเมนูร้านค่ะและตรงนี้ก็ที่นั่งสำหรับลูกค้านะคะและตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านของเราค่ะค่ะวันนี้นะคะกาแฟก็อยากทราบว่าคุณแม่ค้าสองคนสร้างร้านกาแฟนี้แบบบรรยากาศภายในร้านเป็นยังไงคะบรรยากาศภายในร้านกาแฟของเรานะคะก็มีความเป็นโรแมนติกและมีความใส่ใจลูกค้าบรรยากาศเป็นกันเองค่ะค่ะวันนี้นะคะการ์แมนก็อยากให้คุณแม่ค้าสองคนช่วยแนะนำเมนูให้การ์แมนและคุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะค่ะเมนูร้านเรานะคะก็จะมีกาแฟกาแฟร้อนกาแฟเย็นโกโก้มังค่าคาปูชิโน่และโอตินค่ะแล้วไม่ทราบว่าในร้านนี้มีพวกแบบว่าสินค้าเสริมอะไรไหมคะมีค่ะเบเกอรี่ค่ะมีแบบพวกแบบเป็นไส้อะไรบ้างคะหน้าอะไรบ้างคะมีไส้มายองเนสครูทัศน์ก็นั่งดูกับพวกเรานะถึงแม้ว่าจะดูตรวจผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าพอมาดูอีกก็ไม่รู้สึกเบื่อนะผลงานนักเรียนนี้ไม่เคยเบื่อเลยเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆให้ดูไม่ใช่นะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์นะคะนักเรียนครับสำหรับกลุ่มนี้สิ่งที่จะชื่นชมนะสิ่งที่จะชื่นชมนั่นก็คือว่าสังเกตนะไอตัวแม่ค้าเนี่ยโดยเฉพาะตัวแม่ค้าเนี่ยพูดติดขัดไหมคะ
มีติดมีขัดไหมไม่ติดเลยพูดแบบชุดๆๆๆๆแล้วสังเกตว่าแม่ค้าไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยนะคะไม่มีสคริปต์ไม่มีข้อความอะไรพอที่จะให้ก้มดูคือไม่มีอะไรเลยนะคะกำลังจะบอกว่านั่นคือแม่ค้าเนี่ยมีการเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะหมายความว่าสมาชิกในกลุ่มนี้แหละค่ะมีการแบ่งหัวข้อกันพูดเนี่ยได้อย่างดีเลยนะคะเธอจะพูดอะไรฉันจะพูดอะไรแบ่งหัวข้อแล้วคุณเธอเนี่ยก็ไปนะคะไปเตรียมตัวไปฝึกพูดให้มันคล่องเลยแล้วเวลานำเสนอเนี่ยจะทำให้บรรยากาศเนี่ยมันเป็นกันเองนะคะพูดคุยกันเองสบายสบายนะคะครูชอบนะพูดแบบไม่มีติดขัดอะไรเลยนะเราเป็นคนทำงานชิ้นนี้เองนะคะเราเป็นคนทำงานชิ้นนี้เองนะเราจะรู้ขั้นตอนทุกอย่างมันก็เหมือนกับการเล่าหรือว่าการพูดให้คนอื่นฟังนะไม่ได้มาท่องให้ครูฟังนะคะโอเคเนาะไปดูกลุ่มสุดท้ายค่ะครูทัศน์จะให้ดูหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อตัวเสริมสีป้าพี่ชายนะคะหน้าสาวภาษาแก้วเรือนค่ะพี่ชายเอาเป็นยังไงคะโอ๊ยตายแล้วสภาพอากาศในวันนี้นะคะฝนจะตกจะตกจะร้อนจะร้อนไม่ตายแล้วรู้สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พบกันนะคะกับดิฉันเปรมสดาสันติพัฒนานะคะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูสภาพอากาศกันเลยนะคะภาคเหนือนะคะฝนตก160ของพื้นที่กันก็จะตกหนักประมาณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอะไรประมาณนี้นะคะจะตกมากค่ะแล้วจะดูภาคกลางนะคะภาคกลางฝนตก170ของพื้นที่ค่ะภาคกลางจะตกหนักในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาทนะคะอารมณ์ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝนตก140ของพื้นที่ค่ะก็ตกพอประมาณนะคะก็เช่นเดิมนะคะก็จะมีเก็บความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจนะคะวันนี้นะคะทีมงานของเราเองนะคะก็ได้ไปเจอธุรกิจร้านจัดดอกไม้หนึ่งธุรกิจนะคะที่จังหวัดชัยนาทเขาบอกว่าลือกันแซ่บเลยนะคะว่าโอ้โหนี้เลยค่ะการจัดดอกไม้นี่สวยงามแล้วก็หรูหราหลากสไตล์มากนะคะตอนนี้ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่เกิดใครไม่ได้เข้าร้านก็คือว่าคุณเพแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเลยนะคะท่านผู้ชมตามกันมาเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ใช่ร้านจัดดอกไม้ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหนะคะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้แม่ค้าทั้งสองคนแนะนำชื่อให้ท่านผู้ชมก่อนค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อวิสาค่ะสวัสดีค่ะชื่อโรนีค่ะค่ะค่ะท่านแรกเลยนะคะชื่อร้านของพี่ค่ะชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านนะคะชื่อ VBK Power Shop ค่ะโอ้ค่ะถ้าเกิดพอเหตุใดคะถึงตั้งว่าเป็น Power Shop นะคะVBK Power Shop นะคะก็เป็นชื่อย่อสำหรับพวกเรา3คนนะคะนั่นก็คือวันมิวแก้วนั่นเองนะคะซึ่งเป็นคนส่วนกันมาจัดทำธุรกิจนี้ขึ้นมาค่ะส่วน Power Shop นะคะเป็นภาษาอังกฤษคำแปลง่ายๆนะคะ Power ก็แปลว่าดอกไม้ Shop ก็เป็นการจัดซื้อกันและส่งจัดดอกไม้นั่นเองนะคะค่ะแม่ท่านผู้ชมนะคะเราไปดูสินค้าภายในร้านได้เลยนะคะรบกวนท่านแม่ค้าแนะนำสินค้าภายในร้านด้วยนะคะได้ค่ะเชิญเดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากข้างในกันก่อนเลยนะคะค่ะข้างในของเรานะคะก็จะเป็นตู้โชว์สำหรับให้คุณผู้ชมให้คุณลูกค้านะคะได้ดูเกี่ยวกับชนิดของดอกไม้ราคาดอกไม้สีขนาดว่าจะเอายังไงจะจัดยังไงนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้สำหรับจัดวางอุปกรณ์นะคะซึ่งให้คุณลูกค้าได้ดูได้เห็นกันเลยนะคะจัดสดค่ะเป็นการจัดสดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยสำหรับร้านของเรานะคะก็คือเก้าอี้สำหรับไว้ให้คุณลูกค้าไว้รอรับสินค้าเองนะคะจุดเด่นของร้านนี้เลยนะคะก็คือหน้าร้านเลยค่ะคนผ่านมาผ่านไปนะคะก็จะต้องมองเลยค่ะตู้สองตู้นี้นะคะจะเป็นตู้จัดโชว์แจกันดอกไม้สวยงามนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นของร้านเราเลยนะคะซึ่งใครผ่านมาผ่านไปก็จะรู้เลยว่านี่แหละคือร้านดอกไม้ของเราเองนั่นเองนะคะส่วนบริเวณข้างหน้านะคะก็จะเป็นการจัดสวนเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นที่น่าเบื่อสำหรับลูกค้านั่นเองค่ะจะขอถามนะคะว่าทำไมที่ตั้งนะคะร้านของร้านนั้นอยู่ที่ไหนคะ
ในเวทีหน้านะคะก็คืออยู่ตรงแยกแขกจังหวัดชลบุรีของนาฬิกานะคะถนนมาลายแมนค่ะแล้วกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแม่ค้าทั้งสองคือประมาณวัยประเภทไหนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะก็คือนักธุรกิจแล้วก็นักศึกษานักเรียนที่ว่ามีกิจกรรมหรือว่ามีแฟนจะมาซื้อดอกไม้แถวร้านของเราค่ะก็สามารถซื้อได้ใช่ไหมคะนะคะท่านผู้ชมคะร้านนะคะไม่ต้องกลัวไม่ขาดค่ะโตโหยสวยงามดูเท่มากเลยนะคะด้วยความน่ารักของเขาเองนะคะท่านนะคะก็ตอบที่หนึ่งอย่างนะคะว่าเพราะเหตุใดคะถึงได้ทำธุรกิจนี้คะขอบคุณนะคะท่านรองค่ะเพราะเหตุใดถึงได้ทำธุรกิจนี้นะคะธุรกิจนี้เป็นความใฝ่ฝันของดิฉันและเพื่อนๆค่ะตั้งแต่เด็กๆสมัยเรียนตั้งแต่อนุบาลนะคะยันมัธยมยันจบการศึกษาค่ะที่จะมาเปิดธุรกิจนี้นะคะก็คือพวกเราสามคนคนที่รักการท่องเที่ยวรักธรรมชาตินะคะซึ่งคือสมัยก่อนคนเราที่ติดเที่ยวในวันนี้ค่ะส่วนมากก็ไม่เที่ยวไหนเลยค่ะจะไปทะเลน้ำตกชมน้ำพุสำหรับไม้อะไรนี้ค่ะแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราสามคนที่นักเที่ยวค่ะที่สู่ขอผ่านเนื้อเยื่ออำเภออุทองหรือว่าจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานี่แหละค่ะก็คือนะขอพักกลุ่มนี้ก่อนเนาะนะจ๊ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่นำเข้าสู่รายการเลยเนาะคุณเธอนี่แบบมั่นใจมากเลยนะฮะจัดไปนะอย่าให้เสียนะชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนนะจ๊ะเอามาหรือว่ามาปรับเป็นของตนเองได้นะแสดงออกให้เต็มที่นะคะแล้วก็เรื่องกลุ่มนี้เนาะนำเสนอจะบอกว่าไม่ติดขัดนะนะคะนั่นคือมีการแบ่งวรรคตอนแบ่งหัวข้อกันพูดได้อย่างชัดเจนนะคะน่ารักมากเลยนั่นน่ะสินะเป็นร้านอะไรนะร้านดอกไม้เนาะจ้ะแล้วก็ไปดูที่ตัวโมเดลเนี่ยสวยงามนะคะน่ารักนะเป็นร้านดอกไม้นะคะแล้วก็มีตัวอย่างดอกไม้ให้ดูด้วยนะคะภายในร้านที่นั่งพักผ่อนด้านหน้าก็มีด้วยนะโอเคเนาะผ่านพ้นไปนะคะสำหรับสหวิทย์อยู่ไหมคะอยู่เนาะกลุ่ม A เห็นเพื่อนแล้วนะคะจ้าครูทัศน์พาไปดูกลุ่มต่อไปเดี๋ยวนะหาก่อนนะคะ สักครู่นะจ้าสักครู่วัยรุ่นใจร้อนครูทัศน์พาไปไหนดีจ้าแป๊บนึงนะครูทัศน์พาไปเทคโนโลยีเบญจนะคะบุรีรัมย์อยู่ไหมคะเทคโนโลยีเบญจอยู่ทักทายครูทัศน์หน่อยเร็วเดี๋ยวครูทัศน์เปิดผลงานเพื่อนของกลุ่ม B ให้ดูเนาะสักครู่นะจ๊ะแป๊บหนึ่งลูกเครื่องอ่านอยู่นะคะจ้าเบนจ่าบอกว่าอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเครื่องกำลังอ่านอยู่นะจ๊ะอย่าพึ่งใจร้อนนะตัวนำหน้าของพวกเรา3คนและเราได้นำตัว
น้ำหน้าของพวกเรา3คนเป็นตั้งเป็นชื่อร้านคือ1ทีธีรพล2ทีธัญรัตน์เคคณิษฐาค่ะและได้นำตัวน้ำหน้านี้มาตั้งเป็นชื่อร้านทีธีกินเครื่องนอนค่ะที่มาของร้านนี้นะคะอ๋อเรารักได้ลงไหลในเครื่องนอนเน้นลวดลายเราก็ได้ปรึกษากับเพื่อนและได้สืบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องนอนและได้มาเปิดร้านเครื่องนอนค่ะช่วยแนะนำภายในร้านหน่อยค่ะถ้ามาในร้านเราก็จะมีหมูเงินหมูทองแล้วก็เก้าอี้นั่งไว้รอสินค้าและเข้ามาด้านในก็จะมีเคาน์เตอร์พร้อมพนักงาน1คนไปทางซ้ายมือก็จะเจอผ้าปูแล้วก็ผ้าห่มหันมาด้านหลังก็จะเจอหมอนข้างแล้วก็หมอนถ้าอยากได้แบบลายแบบพิเศษหรือต้องการแบบตามใจก็มาสั่งกับพนักงานที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็จะได้ตามลายนะครับช่วยแนะนำที่ตั้งร้านหน่อยค่ะอ๋อร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองและใกล้หอนี่นะคะเพื่อนก็การแต่งกายนะคะชมเชยเนาะแต่งตัวตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยนะคะแต่งตัวเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้เห็นรูปร่างหน้าตาของตัวโมเดลเนาะจ้าเรียบร้อยโอเคไหมคะคุณทัศน์พาไปดูกลุ่มต่อไปนะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงร้านเมื่อสักครู่เป็นร้านเครื่องนอนนะคะในหัวข้อมาจิมสโตร์ร้านในฝันในกลุ่มสมาชิกมีดังนี้ค่ะดิฉันพิญญาน้าสาวพิญญาวิริรัมค่ะดิฉันน้าสาวอลิสาอุลังค่ะและดิฉันนางสาวนุชนาด้วยรักค่ะมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีกัญจค่ะชื่อโครงงานของเราก็คือซาลาเปาสมุนไพรนะคะสาเหตุที่ตั้งชื่อร้านนี้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ซาลาเปามีมากมายหลากหลายสีสันหารับประทานได้ง่ายแต่อาจารย์รู้ไหมคะว่าซาลาเปานั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราและทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคกระเพาะและอีกอื่นๆที่จะตามมากลุ่มของเราจึงมีแนวคิดที่จะนำธัญพืชมาทำเป็นซาลาเปาเพื่อสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภคค่ะซาลาเปานั้นทำได้หลากหลายสีสันที่มาจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวจากใบเตยสีม่วงจากดอกอัญชันและสีแดงจากดอกกระเจี๊ยบค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดทำโมเดล1เพื่อทำให้มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถต่อยอดได้ในอนาคต2เพื่อให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโมเดล3เพื่อให้เกิดความสามัคคีในทีมและฝึกความรับผิดชอบ4เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือเป็นบุคคลทั่วไปนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทำงานหรือวัยสูงอายุก็สามารถซื้อสินค้าได้ทำเลที่ตั้งร้านของเรานะคะเราเลือกที่ถนนคนเดินซอกราวค่ะก็เป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ร้านซาลาเปาของเราได้ออกแบบเป็นร้านที่ทันสมัยและมีรสชาติที่อร่อยเป็นที่น่าจดจำของผู้ที่ได้ลิ้มลองเราจึงสามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีค่ะขั้นตอนการประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ1ไม้ตีม2ฟิวเจอร์บอร์ด3แผ่นอะคริลิก4กระดาษอาร์ต5กาวตาช้าง6กระดาษทราย7สีโปสเตอร์8กาวลาเท็กซ์9แป้งข้าวเหนียว10เกลือ11จานผสม12ส้ม13กรรไกร14กระดาษสา15ไม้บรรทัด16ดินสอ17การอนและ18คู่กันค่ะวิธีทำนะคะ1ออกแบบโครงสร้างโมเดลเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วก็ซื้อจากการอุปกรณ์ค่ะ2การนำเอาแผ่นอะคริลิกวัดตามขนาดที่กำหนดไว้และนำมาตัด
ตัดตามที่กำหนด 3. ลอกแผ่นอะคริลิกอันนี้เป็นซาลาเปานะคะเป็นโมเดลร้านซาลาเปาสมุนไพรนะคะเออเนาะกูทัดพาไปอีกสักกลุ่มเนาะนะคะที่3นะคะชื่นชมน้อยตัวโมเดลของนักเรียนเนี่ยค่อนข้างสวยนะคะทำได้สวยการตกแต่งร้านนะคะแต่ว่าเห็นแค่ในคลิปนะในความเป็นจริงไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้จับต้องนะจ๊ะฝากด้วยเนาะในเรื่องของความคงทนเรื่องของความแข็งแรงนะจ๊ะแต่ได้ดู3กลุ่มแล้วผ่านพ้นไปนะการแต่งกายเนี่ยเพื่อนจะเรียบร้อยนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อยจ้าแล้วก็ในเรื่องของการนำเสนอตัวชิ้นงานด้วยนะคะตัวโมเดลด้วยมีการแนะนำด้วยนะคะอ่ะครูทัศน์พาไปเดี๋ยวนะครูทัศน์พาไปบางกะปินะคะบางกะปิอยู่ไหมทักทายครูทัศน์หน่อยแล้วได้ยินเสียงครูทัศน์รีบวิ่งมาเลยค่ะครูทัศน์ทักทายบางกะปินะคะเดี๋ยวเราไปดูบางกะปิกันสวัสดีค่ะบางกะปิอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมคะเดี๋ยวให้ดูบางกะปิกันเนาะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงใจเย็นแป๊บนึงนะคะวัยรุ่นใจร้อนเครื่องกำลังอ่านอยู่นะลูกสวัสดีค่ะกับสวัสดีอาจารย์ที่เคารพนะคะวันนี้ค่ะกลุ่มของดิฉันจะมานำเสนอโครงการบูรณาการในหัวข้อควรจะไม่อิ่มสะดวกค่ะในเรื่องของวุ้นเค้กนะคะก่อนที่เราจะมารู้จักวุ้นเค้กกันค่ะเรามารู้จักสมาชิกของกลุ่มกันค่ะซึ่งมีดังนี้นะคะนางสาวพัชริยาพรเผื่อนสุขนายชยานนท์สิงโตค่ะและนิชเรียนหยิบแผ่นผิดนะคะถ้าเป็นครัวเซเว่นอิ่มสะดวกนี้จะเป็นของรุ่นพี่เรานะคะ
โอ้ครูทัศน์ดูป้ายผิดนะจ๊ะซอรี่นะคะบางกะปิอันนี้เป็นของพี่ปี2นะจ๊ะครูทัศน์เปลี่ยนใหม่นะคะครูทัศน์จะพาไปที่คลองสารนะคลองสารคลองสารอยู่มั้ยจ๊ะ บางกะปิเอาใหม่นะจ้ะไปไหนดีไปคลองสารนะเดี๋ยวครูทัศน์พาไปคลองสารค่ะครูทัศน์สวัสดีทักทายคลองสารค่ะคลองสารอยู่กับครูทัศน์ไม่เอ่ยถ้าอยู่นะจ๊ะคลองสารทักทายครูนิดนึงนะอยู่ไม่เอ่ยถ้าอยู่ส่งเสียงด้วยนะจ๊ะแป๊บนึงนะข้อมูลกำลังมาค่ะวัยรุ่นใจร้อนเดี๋ยวนะคะไม่ใช่ว่าครูทัศน์ไม่เปิดเสียงให้นะเปิดแล้วนะลูกนะเปิดเสียงดังแล้วแต่ว่ามันได้เพียงเท่านี้นะคะอันนี้เดินทางมาจากคลองสารนะคะจ้าเป็นร้านชื่อร้านอะไรนะร้านนั่งเล่นนะคะนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะการแต่งกายนะคะโปรดสังเกตเพื่อนด้วยนะการแต่งกายเขาก็มีบัตรด้วยนะเพื่อนมีบัตรคล้องเรียบร้อยนะคะผมยาวก็รวบเรียบร้อยจ้าเสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อยนะคะครูทัศน์พาไปดูคลองสารอีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะคลองสารเยอะมากเลยนะคะคลองสารมีเยอะนะคะมีทั้งหมด9กลุ่มด้วยกันนะคะแป๊บนึงนะศูนย์ไหนอยากจะโชว์นะคะรีบส่งเข้ามาเลยนะจ๊ะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่5แล้วค่ะรีบเลยค่ะรีบเลยหรือตอนนี้นะคะตอนนี้ใครอยากจะโชว์นะโชว์บรรยากาศการทำงานในห้องเรียนการทำผลงานบรรยากาศการทำงานของพวกเราเชิญได้นะจ๊ะThank you.
แป๊บนึงนะคะขออนุญาตนะคะคุณทัศน์ให้ดูเพียงเท่านี้เนาะนะคะเนื่องจากว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะเบานะคะเรานักเรียนฟังแล้วนักเรียนอาจจะไม่รู้เรื่องนะคะเนื่องจากว่าเสียงมันเบาแล้วก็ฟังไม่ค่อยจะได้ยินสักเท่าไหร่เนาะจ้ะอันนี้เดินทางมาจากศูนย์คลองสานนะคะคุณทัศน์พาไปเวลาไล่ตูดมาแล้วเดี๋ยวคุณทัศน์จะโชว์ไม่หมดนะคะคุณทัศน์พาไปเดี๋ยวนะตาแวว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 แป๊บหนึ่งนะคุณทัศน์พาไปนครราชสีมานะคะศูนย์การเรียนปัญญาพิวัฒน์นครราชสีมาค่ะโหวันนี้ได้ดูเพื่อนเยอะเลยเนาะอยากดูวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น วันนี้ไม่ได้พกขึ้นมานะจ๊ะเดี๋ยวรอช่วงบ่ายนะจ้ะเดี๋ยวรอช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวคุณครูกวางคุณครูกวางจะขึ้นมาเปิดโชว์นะจ๊ะใจเย็นใจเย็นจ้าใครไม่ได้ดูหรือว่าศูนย์ไหนไม่มีในตอนเช้านะช่วงบ่ายจ้ะสวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นปวช.1มาจากศูนย์การเรียนปัญญาพิวัฒน์นครราชสีมาค่ะดิฉันนางสาวนิราวรรณยิ้มเหลืองเลขที่12ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิราวรรณปฐุมเทเลขที่13ค่ะสวัสดีครับผมนายธนวัฒน์กันทองลีเลขที่38ครับหลักการและเหตุผลดอกไม้เป็นสื่อกลางที่ก่อให้เกิดความรักของหนุ่มสาวเพื่อนฝูงรวมถึงบุคคลทั่วไปอีกทั้งดอกไม้ยังสามารถส่งความรู้สึกดีๆให้กันและกันได้เพราะบางครั้งบางคนไม่สามารถใช้คำพูดกับความรักได้ดังนั้นดอกไม้จึงเป็นตัวแปรสำคัญในการส่งความรู้สึกดีๆความรักความห่วงใยให้กับบุคคลที่ต้องการสื่อสารดังนั้นดิฉันจึงเกิดไอเดียร้านดอกไม้สื่อรักขึ้นค่ะจุดประสงค์1เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดดอกไม้2เพื่อสร้างเครือข่ายในลักษณะแฟนชาย3เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดดอกไม้ทั่วภูมิภาคค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่นิยมการมอบดอกไม้เพื่อแสดงความดีใจชื่นชมความเคารพและความเสียใจที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักๆได้แก่กลุ่มนักธุรกิจกลุ่มคนทำงานกลุ่มนักศึกษาดังนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งได้เป็น2กลุ่มค่ะ1บุคคลธรรมดาระดับล่างเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีรายได้น้อยไม่เน้นรูปแบบแต่เน้นปริมาณการจัดดอกไม้ไม่ต้องมีราคาแพงเกินไประดับกลางเป็นกลุ่มลูกค้าคนทำงานที่มีรายได้ระดับปานกลางไม่เน้นปริมาณและราคาต้องถูกหรือไม่แพงเกินไประดับสูงเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่มีรายได้สูงในรูปแบบแต่ไม่เน้นปริมาณทำให้การจัดดอกไม้สามารถตั้งราคาสูงได้ค่ะ2กลุ่มนิติบุคคลแบ่งออกเป็น2ระดับนะคะ1วัดศาสนกิจต่างๆสมาคม2ห้างหุ้นส่วนบริษัทต่างๆและโรงแรมค่ะทำเลที่ตั้งจะตั้งในย่านธุรกิจหรือแหล่งชุมชนค่าจ้างสถานที่จะมีราคาแพงแต่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านมหาลัยต่างๆหลายแห่ง
และวัดใกล้ๆอีกหลายแห่งซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจของเราเป็นอย่างมากทำให้สามารถกำหนดราคาสูงได้ตามความเหมาะสมร้านของเราจะตั้งอยู่ที่14/4หมู่4ถนนสุรวงศ์แขวงศรีพยาเขตบางรักจังหวัดกรุงเทพมหานครเนาะผ่านพ้นไปนะคะสำหรับศูนย์นครราชสีมานะคะเป็นเรื่องของร้านดอกไม้นะโอเคครูทัศน์หยิบยกเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวครูทัศน์พาไปศูนย์ต่อไปเลยเนาะแป๊บนึงนะคะครูทัศน์พาไปล่องใต้นะคะสุราษฎร์อยู่ไหมคะครูทัศน์ทักทายสวัสดีสุราษฎร์จ้ะอยู่ไหมเดี๋ยวมาดูเพื่อนๆเรานะแป๊บนึงนะคะนะคะของการนำเสนอนะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหาก่อนเข้าสู่เรื่องที่เราจะพรีเซนต์เนี่ยนักเรียนอาจจะมีลูกเล่นก่อนก็ได้เนาะจ้ะอีกหนึ่งรูปแบบค่ะอยากได้ที่มีลาหายจังตัวหมาแก้วแบบเตือนเตือนเอ๊ะเหมือนโทรมาทำไมเนี่ยฮัลโหลวันนี้แกว่างไหมว่างพอดีเราอยากได้ชุดกีฬาใหม่น่ะแต่ไม่รู้ว่าเราจะซื้อร้านไหนแกพอจะมีร้านแนะนำเราไหมอ่ะอ๋อเรามีร้านหนึ่งอ่ะคือแถวสนามบินนุ๊กชื่อว่าร้านพิพัฒน์แฟชั่นร้านเนี้ยมีเสื้อกีฬาเยอะเลยลองไปดูก็ได้โอเคงั้นอีก20 นาทีเจอกันโอเคจ้ะแล้วในที่
ัชราคุณท่านของตอนนี้คือผู้ชมทุกคนอยากจะทราบว่าหลักการให้ผลในการทำด้านนี้นะคะในกีฬาทุกคนนะคะที่กีฬาคือหันถึงอุปกรณ์มาตรฐานหรือเครื่องแต่งกายของนักทุกคนนะคะตามกติกานั้นเราได้กำหนดให้นักกีฬาใส่ชุดบอลนี้นะคะเพื่อและห้ามไม่ให้แบบและห้ามไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองไม่พูดเลยนะคะปกติแล้วนักฟุตบอลนะคะจะมีหมายเลขด้านหลังอยู่ด้านหลังของเสื้อค่ะคุณเปิดกับคุณแก้วเห็นไหมคะว่าทำไมถึงต้องมีหมายเลขด้านหลังนะคะที่มีหมายเลขด้านหลังก็คือเพื่อให้สื่อการแข่งขันของนักฟุตบอลนะคะทฤษฎีร่างคุณเกี่ยวกับอะไรคะคุณศิริวัฒน์ศิริรัตน์ได้กล่าวไว้ว่าการแบ่งส่วนตลาดด้านประชาชนนะคะประกอบด้วย1เพศ2อายุ3การศึกษาและ4โอเคเนาะจากศูนย์สุราษฎร์นะคะดูไม่จบเนาะขออนุญาตนะคะเปิดให้ดูมาเนี่ยโหเยอะแยะเลยสิ่งที่เหมือนกันทุกศูนย์ทุกกลุ่มนะคะแล้วก็คือในเรื่องของการรักษาเวลานะคะทวนให้หน่อยสิคะว่าเวลากำหนดไว้กี่นาทีคะในการนำเสนองานกี่นาทีคะในการนำเสนองานนะคะกำหนดไว้ว่าไม่เกินนะคะไม่เกินกลุ่มละ10นาทีนะคะไม่เกินนั้นนะจ้าทุกกลุ่มนะคะคือควบคุมดูแลในเรื่องของเวลาเป็นอย่างดีเนาะจ้าถัดไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะจ๊ะเดี๋ยวครูทัศน์พักสายตานะคะโดยให้พวกเราดูศูนย์การเยี่ยมศูนย์การเรียนของศูนย์จรัญเนาะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆเราต่อค่ะสักครู่นะคะสักครู่ปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่ในทีวี
บางทีเนี่ยเห็นในทีวีกับตัวจริงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันสวยกว่าตัวจริงสวยกว่าตัวจริงสวยกว่าค่ะตัวจริงสวยกว่านะคะก็จริงๆเราอยากให้มีแบบนี้เรื่อยๆนะคะเพราะว่านักเรียนจะได้แบบว่าดีใจว่าต้องมีครูมาหานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสอนมาหาบางคนเนี่ยคือแบบเห็นในทีวีก็เห็นตัวจริงก็จำไม่ได้ไม่ใช่อาจารย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้แบบมาเจอนักเรียนบ่อยๆสอนนักเรียนบ้างในห้องเรียนนะคะแล้วอาจารย์คิดว่าจากที่ได้สัมผัสกับการสอนแบบนี้ค่ะคุณครูเองนะคะต้องทำที่ทำจริงน่าจะเสริมในตัวเรื่องของบ้างค่ะก็ในส่วนนี้ของอาจารย์เนี่ยคือที่สอนเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วแต่ว่าที่เพิ่มเนี่ยคือบางทีตัวหนังสือค่ะบางทีดูในจอเนี่ยมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะก็อยากจะให้ปรับตัวสอนใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีเด็กเนี่ยคือบางคนเด็กสายตาแบบสั้นเลยนะคะมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากฝากอะไรถึงระบบการเรียนการสอนทางไกลบ้างหมายถึงว่าอยากให้ฝากความคิดเห็นทั่วไปค่ะว่าระบบการเรียนการสอนแบบทางไกลเป็นแบบนี้น่าจะมีอะไรที่สนุกกว่านี้ไหมแล้วแต่อาจารย์ในการถ้าเกิดว่าให้สนุกกว่านี้ก็ดีค่ะแต่ว่าคือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ปลายทางด้วยอย่างอาจารย์ที่สอนนี่ก็คือโอเคอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มความสนุกนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่บางวิชาให้บางวิชาจะค่อนข้างแบบเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆเราต่อเนาะเดี๋ยวครูทัศน์พาไปที่ซีเทคนะคะแป๊บหนึ่งนะซีเทคอยู่กับครูทัศน์ไหมคะถ้าอยู่ส่งเสียงหน่อยเร็วฮิ้วฮิ้วอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดู C-Tech นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแล้วค่ะแป๊บนึงค่ะวัยรุ่นใจร้อนแป๊บนึงนะกลับเรียนอาจารย์ที่เคารพนะคะและเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกคนดิฉันชื่อนางสาวณิชาศรีสิงห์ค่ะดิฉันชื่อนางสาวรุ่งประภาวิชัยศรีเกียรติค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุพัญญาดวงประโมกค่ะค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเรานะคะจะมานำเสนอโครงงานบูรณาการ My Dinosaur ร้านค้าในฝันนะคะซึ่งกลุ่มเราที่ได้จัดทำร้านกาแฟคอฟฟี่อินดี้ขึ้นมานะคะก็ที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้กันค่ะค่ะหลักการและเหตุผลที่สร้างร้านกาแฟคอฟฟี่อินดี้นี้ขึ้นมานะคะปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจที่มีการอัตราการขยายตัวสูงร้านของพวกเราจึงคิดที่จะสร้างร้านกาแฟคอฟฟี่อินดี้นี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าและเพื่อขยายให้เป็นกิจการต่อไปค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าเพื่อการบริการของลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้าให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นค่ะค่ะและกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนทำงานกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มที่มีอาชีพต่างๆค่ะทำเลที่ตั้งนะคะก็จะใกล้กับบริเวณสถาบันการศึกษาใกล้ห้างสรรพสินค้าร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตงบประมาณที่ใช้ในการสร้างโมเดลนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีไม้ไอศกรีม14บาทและอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ20บาทค่ะประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานนะคะ1ได้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี2ได้การผ่านไป1กลุ่มนะจ๊ะไปดูอีกสักกลุ่มเนาะสำหรับ C-Tech ค่ะอ
กราบเรียนคณะอาจารย์ที่เคารพวันนี้พวกเราจะมานำเสนอไมล์ดิจิตอลราคาในฝันซึ่งพวกเราได้จัดทำร้านแก๊สสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้1ครับผมนายพงษ์พันธ์ในการชั้นนางสาวธีราสนะผมชั้นนางสาวในนางสาวหลักการและเหตุผลที่พวกเราเลือกทำร้านแก๊สก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคว่าในชุมชนร้านค้าปลีกอาจจะไม่ร้านค้าปลีกจะอาจจะไม่ได้รับมาตรฐานม.ก.และจะมีผักที่ไม่ได้มาตรฐานจึงทำให้พวกเราจะทำโครงการครั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภควัตถุประสงค์ objective 1เพื่อการบริการ2ผู้ขยายกิจการต่อไป3ความเป็นธรรมแก่ประชาชนกลุ่มคำหมายของเราคือ target customer 1ประชาชน viewer 2ร้านอาหารเรสตอรองสังเกตว่าเพื่อนนะคะมีการแทรกภาษาอังกฤษด้วยนะนะคะ อย่างเช่นหัวข้อค่ะหัวข้อที่เพื่อนพรีเซนต์เนี่ยเขาก็จะมีการแทรกภาษาอังกฤษด้วยนะคะครูทัศน์พาไปดูศูนย์ต่อไปเนาะบ๊ายบายนะคะสำหรับ C-Tech ครูทัศน์พาไปดูทางเหนือกันบ้างเนาะไปดูความแตกต่างนะคะสำหรับเพื่อนกลุ่มนี้เขามีการแทรกภาษาอังกฤษด้วยนะคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งค่ะสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะวัยรุ่นใจร้อนนะครูทัศน์ก็ใจร้อนนะเครื่องมันกำลังอ่านอยู่นะจ๊ะฝ่ายงานกำลังจะมาเดี๋ยวเราไปดูลุ้นกันไงทางภาคเหนือครูทัศน์เอาศูนย์ไหนมาโชว์นะคะอ้าวมาแล้วนะคะครูทัศน์พาไปที่ศรีธนานะคะกลุ่มน้องที่ชอบอ่านในเต็มมาดูอุตสาหกรรมแฟนทัสกลุ่มน้องที่ชอบอ่านในเต็มในอุตสาหกรรมแฟนทัสกลุ่มน้องที่ชอบอ่านในเต็มในวงดนตรีนะคะค่ะเป็นพนักงานเสนอในเรียนนะคะชื่อร้านว่าร้านดอยเรือค่ะที่มาของร้านนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีทางวิทยาการเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานนะคะอย่างต่อเนื่องในระบบผลิตภาคีเพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะกลุ่มบริษัทคาฟี
รวมไปถึงอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งหมดชื่อกลุ่มของข้าพเจ้าได้คิดและออกแบบร้านขายเสื้อผ้ามีชื่อร้านว่าตอยเดค่ะเพราะสมัยนี้มีแฟชั่นที่มีความต้องการของวัยรุ่นเป็นอย่างมากและทำรายได้อย่างดีขออนุญาตนะคะตัดไปดูกลุ่มต่อไปเนาะมีทั้งหมด10กลุ่มนะตอนนี้ที่อยู่ในมือครูทัศน์นะคะอีกสักกลุ่มนะคะอีกสักกลุ่มเนาะก่อนที่เราจะโบกมือบ๊ายบายกันGood morning, teacher, my friend, and everybody. My name is Isha Kornjibur. My name is Wang Yajana. We are studying Sihana Commercial, Chiang Mai Technological College. Today, we are present to my dream store. My dream store is Bakery Coffee Cafe. หลักการและผลพอไหมคะหลักการและเหตุผล principle and reason มาเรียนต่อแต่ชื่อโครงการที่อาจารย์กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนจับกลุ่มทำโครงการบูรณาการเกี่ยวกับธุรกิจในฝันที่ตนมีความฝันฝันที่อยากจะเป็นผู้ประกอบกิจการร้านในอนาคตเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นออกแบบโมเดลเกี่ยวกับธุรกิจในฝันเพื่อให้มีความสามัคคีและมีการช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกันทำงานนี้ซึ่งหัวข้อเจ้าได้คิดและออกแบบโครงงานเป็นธุรกิจร้านเบเกอรี่หรือร้านเค้กเนื่องจากการทำธุรกิจร้านเบเกอรี่เป็นธุรกิจค้าปลีกที่ทำรายได้มากมายให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเบเกอรี่ถือว่าจัดอยู่ในประเภทสินค้าบริโภคที่สามารถรับประทานได้ทุกช่วงทุกวันไม่มีข้อจำกัดและเป็นสินค้าที่ทำให้ลูกค้ามีความสุขในการเลือกซื้อสินค้าเพราะในร้านนั้นมีเค้กและกาแฟให้เลือกซื้อหลากหลายชนิดที่ลูกค้าต้องการที่จะซื้อกลับบ้านหรือรับประทานที่ร้านได้อย่างสะดวกสบายดังนั้นอ้าวกลุ่มนี้นะคะข้อดีเพื่อนมีการแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะจ๊ะมีการแทรกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เรื่องของสื่อที่ใช้นะคะถ้าเป็นสื่อ PowerPoint นะคะครูทัศน์ขอแนะนำนะคะครูทัศน์ขอแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเป็นสื่อ PowerPoint นะตัวหนังสือครูทัศน์อยากให้เราดูเวลาครูทัศน์สอนหรือว่าครูต้นทางสอนเนี่ยสื่อตัวหนังสือที่ใช้ข้างหลังห้องมองเห็นนี่คะข้างหลังห้องมองเห็นนะตัวขนาดบิ๊กเลยนะฮะขนาดใหญ่ไปเลยมองให้ชัดเจนเห็นชัดเจนไปเลยนะคะแล้วก็แบ็คกราวด์ของไอ้ตัว PowerPoint ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะคะครูทัศน์อยากให้มันเป็นแบบดูแล้วไม่ปวดหัวไม่มีลวดลายนะฮะดูแล้วไม่แน่ใจว่าเราจะมุ่งเน้นที่แบ็คกราวด์หรือว่ามุ่งเน้นที่ตัวหนังสือตัวข้อความนะคะลองสังเกตนะคะเอาวิชาครูก็ได้เนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาดูนะคะลองสังเกตในเรื่องของ PowerPoint นะครูทัศน์มีลวดลายใส่เข้าไปทำให้เรารู้สึกว่าปวดหัวไม่อยากมองมีไหมคะ สำหรับ PowerPoint นะจ้ะแล้วก็ในเรื่องของสีตัวอักษรนะคะถ้าเราใช้สีที่อย่างเช่นสีเหลืองสีเหลืองขึ้นหน้าจอเนี่ยถามว่าเรามองเห็นเนี่ยมันชัดเจนไหมคะไม่ชัดเจนเนาะจ้ะยังไงก็ปรับปรุงนะคะแล้วก็ตรวจสอบกันก่อนนะลองเอามาเปิดดูกันก่อนแล้วก็ให้เพื่อนหลายๆคนเนี่ย1 2 3 4เนี่ยมานั่งดูแล้วก็แก้ไขติชมกันก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาพรีเซนต์หน้าห้องกันนะคะสื่อที่ใช้เนี่ยมีหลากหลายเลยนะคะนักเรียนใช้อะไรบ้างล่ะคะนอกจากตัวโมเดลของชิ้นงานของเรานะก็จะมีตัวของเรานะคะที่จะเป็นสื่อได้นะมีอุปกรณ์นะสาธิตว่าตัวนี้คืออะไรวัสดุอุปกรณ์นั่นเองนะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรนะคะเอามาโชว์นะคะนอกจากนั้นมีอะไรบ้างล่ะนะแค่การเล่นละครนะการเล่นละครหรือว่าการ
นำเข้าสู่บทเรียนหรือว่านำเข้าสู่เนื้อหาของเราไม่ว่าจะเป็นละครสั้นสัก2นาทีเป็นหรือจะเป็นในเรื่องของการร้องเพลงนะร้องเพลงนำเข้าสู่เนื้อหาของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเทคนิคการนำเสนอเป็นสื่อได้อีกด้วยนะหรือบางคนนะอันนี้ยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นนะนำเสนอโดยการร้องเพลงนะทำนองตามใจฉันเอาเนื้อหาที่เราจะพรีเซนต์นี่แหละค่ะมาใส่ในเนื้อเพลงนะร้องเป็นเพลงออกมาทำนองอะไรก็ได้นะคะยังไม่เคยเห็นทำให้ดูหน่อยสิคะศูนย์ไหนอาสาบอกด้วยนะจะรอเป็นพิเศษนะคะศูนย์ไหนอาสาจะรอเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าเป็นการนำเสนอแล้วเราแบบมีรูปแบบการนำเสนอที่ไม่เหมือนใครนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้นำเสนอเองเสื้อผ้าหน้าผมการพูดการจารูปแบบต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เหมือนใครแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเป็นจุดสนใจนะคะใครๆเขาก็อยากจะดูอะไรที่มันแปลกแตกต่างจากของเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะครูทัศน์ก็เป็นอีกคนนึงนะตัวเราก็เหมือนกันนะคะไอการที่เราไปยืนตรงเคารพธงชาติแล้วก็พูดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเตอร์เตอร์เตอร์มันก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมคะแต่เท่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รูปแบบการนำเสนอของเราเนี่ยแปลกแตกต่างไปนะคะเมื่อนั้นล่ะค่ะมันจะทำให้เป็นจุดสนใจเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคะแนนอ่ะก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาละอาจจะอยู่ในระดับ9ในระดับ10ก็ได้นะคะถ้าเทียบกับการนำเสนอแบบธรรมดาที่ไม่มีอะไรแปลกแตกต่างครูทัศน์ฝากไว้ด้วยนะคะติดขัดอย่างไรนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามหรือนะคะในส่วนของรายละเอียดนะรายละเอียดของงานแต่ละสัปดาห์รายละเอียดของการส่งผลงานเข้ามาเนี่ยสัปดาห์ไหนอย่างไรให้นักเรียนเร่งรีบนะคะแล้วก็ให้นักเรียนตรวจสอบได้ที่ PLMS นะคะก่อนจากกันอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงนะแป๊บนึงนะสัปดาห์ไหนคะที่เราจะต้องส่งผลงานเข้ามาตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วสัปดาห์ไหนคะสัปดาห์ที่8กับสัปดาห์ที่9นะคะสัปดาห์ที่8กับสัปดาห์ที่9นักเรียนจะต้องส่งผลงานเข้ามาแล้วนะคะสัปดาห์แรกที่นักเรียนจะต้องเริ่มส่งเลยหรือว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่8นะคะ20ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเลยสัปดาห์ที่9นักเรียนจะต้องส่งอะไรมาบ้างนะคะส่งไฟล์รายงานการดำเนินงานแล้วก็วิดีโอการนำเสนอผลงานส่งมา2ชิ้นนะคะจ้าชิ้นแรกก็คือรายงานเนาะเป็นไฟล์ Word นะ2ก็คือเป็นวิดีโอความยาวไม่เกิน10นาทีรายละเอียดตรงนี้ค่ะนักเรียนสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้นะใน PLMS จ้าไล่ข้อมูลลงแผ่นให้เรียบร้อยนักเรียนจะทำแยกเป็นกลุ่มออกมาก็ได้แต่ละศูนย์หรือนักเรียนจะรวมก็ได้นะคะรวม1ศูนย์ต่อ1แผ่นก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะโปรโมชั่นตามใจโอเคไหมคะจ้าหรือใครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สามารถส่งได้เลยณวันนี้นะคะข้อมูลอัปเดตยังไม่มีศูนย์ไหนส่งเข้ามานะค่ะตอนนี้ยังเป็นข้อมูลว่างเปล่าอยู่นะคะไม่มีข้อมูลใดๆเลยในการส่งนะจ๊ะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่5แล้วนะยังรอจ้ะยังรอฝากไว้ด้วยนะคะจดวันที่ให้เรียบร้อยด้วยนะใครยังไม่อัปเดตข้อมูลตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปจ้ะในการส่งข้อมูลค่ะตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะจ๊ะเดือนนี้นะจ๊ะเดือนตุลาคม2557จ้ะติดต่อสอบถามค่ะก่อนจากการเชิญค่ะ
่อนจากการเล่เหลือเวลาประมาณ3นาทีค่ะมีไหมคะถามขึ้นบอกมีไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามานัดหมายกันนะคะสำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้แล้วก็สัปดาห์ต่อไปค่ะโอเคนะขอนัดหมายเนาะนะในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อเนื้อหากันนะคะวันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะคะเรามาพูดคุยในเรื่องของธาตุในเรื่องของตารางธาตุกันต่อนะคะเตรียมเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อยโอเคไหมคะโอเคเนาะนะคะสำหรับวันนี้ครูทัศน์ไปแล้วนะคะขอขอบใจนักเรียนทุกศูนย์การเรียนนะคะที่ร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการบอกมาด้วยว่าความก้าวหน้าเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะขอบใจนักเรียนทุกคนค่ะนะคะขอขอบคุณค่ะคุณครูไปทางทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้รักษาเวลาด้วยนะคะ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะวันพรุ่งนี้เราจะอยู่ด้วยกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ครูทัศน์ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ